สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีขนมแคมปัสอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่เราได้แกะไปนะครับจำนวนเยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อมาอีกแล้วนะครับจำนวน5ห่อเนาะนะครับนะครับก็คือ5ห่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับมาเจ้าขนมแคมปัสดูนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรบ้างนะครับวันนี้เนาะก็ที่ผมเลือกมานะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวฟ็อกโกะนะครับนี่เนาะเป็นม้าจิ้งจอกนะครับโอเคก็มีแต่ตัวฟ็อกโกะทั้งนั้นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าผมจะได้เหรียญอะไรบ้างนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ห่อแรกนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นห่อละ10บาทนะก็ซื้อมาจากเซเว่นนะครับก็จะมีนะครับเหรียญให้มาทั้งหมดนะครับจำนวน2เหรียญเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับสำหรับซองแรกนะเฮ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้ครับเป็นทางด้านทันเดอร์เนาะดูไกลๆนะครับผมนึกว่าได้ตัวฟ็อกโกะนะตัวนี้เป็นทันเดอร์นะครับนี่เป็นบอลแบบนี้นะโอเคมาเหรียญที่2ครับเหรียญที่2เหรียญแบบนี้แกะยากนะครับนี่แกะยากนะโอเคแกะยากแล้วก็แกะได้อยู่ดีนะครับนะโอเคเหรียญที่2ครับได้เป็นบอลธรรมดานะได้เป็นทางด้านสวรรณานะครับนะโอเคตัวนี้ผมน่าจะได้แล้วนะตัวหงนะครับโอเคตองต่อไปครับมาดูครับซองที่2ผมจะได้ตัวอะไรเอ้ยได้ตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่ได้นะเป็นทางด้านคาลามาเนโลนะครับนี่นะคาลาฮาเมโลปลาหมึกนะน่าจะเป็นตัวปลาหมึกนะครับนี่ก็เป็นบอลแบบนี้นะครับวะซื้อนะครับซื้อในเซเว่นนะที่เป็นห่อละ10บาทจะได้บอลแบบนี้นะครับเยอะมากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูครับอันต่อมาเฮ้ยได้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะก็คือโกดักนะครับนี่เนาะเป็นโกดักนะโอเคครับเป็นบอลธรรมดานะครับโอเคห่อที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูห่อที่3เนาะโอ้โหได้ซ้ำครับนี่เป็นตัวนี้ครับตัวปลาหมึกนะซ้ำมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะคือถ้าเป็นโกดักก็แสดงว่าซ้ำนะครับมาเดี๋ยวมาดูนี่เนาะก็แกะยากนะครับโอเคออกมาแล้วครับก็เป็นบอลธรรมดานะได้เป็นทางด้านเนมาชูนะครับตัวนี้เป็นตัวเห็ดนะนี่ครับเนมาชูตัวนี้ยังไม่ได้ครับนะก็ถือว่าโอเคครับมาก็ตองที่4ซองที่4ครับเฮ้ยได้ตัวม้าน้ำครับตัวนี้เป็นทัตทูนะครับเนาะตัวทัตทูนะโอเคอีกซองหนึ่งเราจะได้ตัวอะไรคือถ้าเขาติดฝั่งนี้นะครับออกมาด้านนี้ก็จะแกะง่ายนะแต่ในเมื่อเขาติดมาแบบนี้ก็จะแกะยากนิดนึงนะครับเราต้องใช้ความพยายามโอเคได้บอลแบบนี้อีกแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนได้เป็นทางด้านแคนลูรัสนะครับนี่นะครับก็คือใน1ซองนะครับผมจะได้บอลแบบนี้1อันนะครับแล้วก็เป็นบอลแบบนี้อีก1อันนะโอเคก็เจ๋งอยู่สมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูห่อสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นห่อที่5นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นหน้าของปิกาจูนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันได้เป็นทางด้านยูกิเมโนโกะนะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะนี่ครับได้บอลแบบนี้มาอีกแล้วนะโอเคอันสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นโปเกบอลธรรมดานะเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะได้เป็นตัวนี้ครับทันเดอร์นะครับตัวนี้ซ้ำมาหรือเปล่าซ้ำมาครับนี่ทันเดอร์นะโอเคก็นี่คือ10เหรียญนะครับที่ผมได้มาในวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูกันใกล้ๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ตัวแรกครับเป็นสวรรณานะครับตัวที่2เป็นทันเดอร์ครับตัวที่3โกดักนะตัวที่4เป็นคารามาเนโลนะครับตัวที่5เป็นเนมาชูตัวที่6ก็ซ้ำมานะครับเป็นคารามาเนโลนะครับตัวนี้เป็นทัตทูนะครับเป็นม้าน้ำแล้วก็เป็นทางด้านแคนคูรัสนะครับต่อมาก็เป็นทันเดอร์นะซ้ำมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นยูกิเมโนโกะนะครับนี่เนาะก็ได้มาไม่ซ้ำอยู่จำนวนกี่เหรียญล่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็8เหรียญเนาะก็ซ้ำมา2เหรียญนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับซ้ำมา2เหรียญเนาะก็ไม่เสียหายนะครับนะโอเคนี่นะครับแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงนะที่มันเป็นกระดาษนะครับคือถ้าเป็นพลาสติกที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงก็น่าจะโอเคนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าทางแคมปัสเขาจะทำอะไรนอกมาให้เก็บเหรียญนะครับแต่ถ้าทำเป็นโปเกบอลเหมือนกับที่เขาเคยออกมาน่ะผมว่าไม่สวยนะคือถ้าจะทำให้ทำเป็นแบบใหม่นะครับอาจจะทำเป็นกล่องเหล็กกลมๆเนาะประมาณนั้นนะครับคือก็จะสวยกว่านะครับนะโอเคก็อาจจะมีหุ่นยางลบโปเกมอนมาด้วยนะนะเพื่อนๆอยากให้มีป่ะนะก็คือหลายๆอันน่ะที่เขาออกมานะครับแคมปัสก็จะออกเป็นหุ่นยางลบมาด้วยนะครับคือถ้ามีหุ่นยางลบโปเกมอนนะก็อาจจะดูดีไปอีกแบบนึงนะครับแต่ก็ถ้าออกมานะถ้าออกมาเป็นแบบสุ่มนะครับเหมือนกับของเมนเนียนนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะคือราคามันแพงพอสมควรนะครับก็คือ35เนาะซึ่งถ้าออกมาหลายๆแบบนะครับแล้วเราต้องไปตามหาเนาะหรือออกมาแค่น้อยๆประมาณ6แบบนะครับมาเหมือนกับของทางด้านเมนเนียนนะครับออกมาแค่6แบบแล้วใน7เนี่ยเขามาลงขายนี่มันจะซ้ำนะครับเนื่องจากเขาจะไม่ลงยังไงล่ะคือมันจะมีแค่ตัว2ตัวนะครับนะประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมเคยซื้อมานะในมินเนียนนะครับเนาะโอเคก็มี160แบบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวที่ผมได้มาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีตัวอะไรที่ไม่ซ้ำบ้างนะโอเคนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญที่ไม่ซ้ำของผมนะแล้วนี่ก็คือเหรียญซ้ำนะครับนี่เหรียญซ้ำก็เยอะพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญทั้งหมดที่ผมมีนะว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับนี่น้องนะครับก็ไปแบบเร็วๆเลยนะโอเคครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับเหรียญที่ไม่ซ้ำนะที่ผมมีนะครับก็เดี๋ยวอาจก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะเพิ่งจะได้แค่35เหรียญเองนะครับเหลืออีกโคตรเยอะเลยนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะจะหมดนะครับนะนี่คือตัวที่ไม่ซ้ำนะแล้วก็ตัวที่ซ้ำนะครับส่วนมากนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ซ้ำนะโอเคครับก็ประมาณนี้นี่ก็เยอะพอสมควรนะโอเคก็คงมีแค่นี้ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ท่านเพื่อนนะครับอยากจะให้ผมนะครับมาอัดวิดีโอนะครับแกะเหรียญขนมแคมปัสนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ผมด้วยนะโอเคก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็คงมีแค่นี้ครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วนะก็สวัสดีครับ